สวัสดีชาวเกมเมอร์ทุกคนนะครับอยู่กับผมต้นรักเช่นเคยครับวันนี้เราจะมาอยู่กันในเกม The Legendary Moonlight Sculpture ครับสำหรับเกมนี้ก็จะเป็นเกมมือถือแนว MMORPG ตอนนี้เนี่ยจะเปิด Open Beta บน Store ไต้หวันเรียบร้อยแล้วนะครับก่อนหน้านี้ตัวเกมก็จะมีให้เล่นอยู่บน Store เกาหลีด้วยนะก็เปิดมาเป็นปีแล้วล่ะนะครับผมใครสนใจลิงก์โหลดผมจะแปะไว้ให้ใต้คลิปนะครับสำหรับเกมนี้เนี่ยไม่ใช่เกมใหม่แต่อย่างใดเนาะนะครับผมอ่ะเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศข้างในตัวเกมเลยก็แล้วกันนะครับมากดเข้าไปเลยฮะนะตอนนี้ก็เพิ่มเซิร์ฟเวอร์มาเป็นเซิร์ฟเวอร์ S5 เรียบร้อยนะครับผมโอเคเดี๋ยวเรามาเลือกตัวละครกันก่อนนะครับอันนี้เนี่ยจะเป็นตัวละครที่ผมทำการเล่นไว้แล้วนะครับผมก็เดี๋ยวกดบวกเข้ามาตรงนี้นะฮะภาพเกมก็จะเป็นแบบนี้อย่างที่เห็นเลยนะครับผมสายอาชีพเนี่ยจะมีให้เลือกทั้งหมด5สายอาชีพด้วยกันนะครับก็เริ่มตั้งแต่อันนี้เลยครับอันนี้จะเป็นนักดาบเนาะนี่ฮะสามารถที่จะสลับสับเปลี่ยนเป็นตัวผู้หญิงผู้ชายได้นะครับนี่อันนี้ตัวผู้ชายเมื่อกี้นี่ตัวผู้หญิงนะครับตามนี้เลยนะต่อมาก็จะเป็นนักเวทนะครับนี่ตัวผู้หญิงน่ารักหน่อยนะครับผู้ชายนี่ฮะต่อมาก็จะเป็นนักธนูนี่ครับผมประมาณนี้นะครับอันนี้เนี่ยรู้สึกว่าจะเป็นพาลาดินนะครับอันนี้นะนี่ฮะตัวผู้หญิงน่ารักเลยนะครับส่วนสุดท้ายอันนี้เนี่ยที่ขึ้นเครื่องหมายอะไรเอ่ยก็คือมันจะเป็นอีกอาชีพหนึ่งแหละนะครับแต่ว่าเราสามารถที่จะมาเลือกเปลี่ยนเป็น4อาชีพนี้ได้อีกครั้งหนึ่งนะครับถ้าเกิดเราเลือกตัวนี้นะตอนที่แบบเข้าไปเล่นเนี่ยมันจะมีแค่สกิลเดียวมั้งถ้าผมจำไม่ผิดนะครับมันเรียกว่าอาชีพอะไรไม่รู้จำไม่ได้นะฮะก็เลือกเอานะครับว่าเราจะเอาตัวไหนยังไงเนาะประมาณนี้นะครับผมทีนี้ก็พอเราเลือกในส่วนของสายอาชีพเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็กดเข้ามาตรงนี้ฮะชื่อนี่ครับมันจะมีให้เราแบบว่ามาปรับแต่งรูปร่างหน้าตาตัวละครได้อีกนิดหน่อยนะครับนี่ฮะเปลี่ยนได้นะครับนี่จะเอาหน้าตาแบบไหนนะแล้วก็สีผิวแบบไหนนะครับอันนี้เป็นสีข้างในตานะครับแล้วก็ตรงนี้ครับทรงผมสลับสับเปลี่ยนได้อีกนิดหน่อยนะนี่ฮะชื่อชื่อเนี่ยเปลี่ยนได้ครับตามนี้ในส่วนของเซิร์ฟเวอร์ไทยเราเนี่ยคิดว่าน่าจะมานะแต่อีกนานแค่ไหนไม่รู้นะครับส่วนภาษาก็เดี๋ยวรอกันต่อไปถ้าเกิดว่ามันมีอัปเดตยังไงเดี๋ยวผมจะมาแจ้งข่าวอีกทีหนึ่งนะครับตัวเกมนี้ค่อนข้างน่าเล่นเลยนะมีระบบเยอะทีเดียวนะครับทำอาหารได้แล้วก็ตกปลาได้ด้วยนะครับอันนี้ก็จะเป็นแบบว่าเนี่ยกดแบบว่าให้มันปรับแต่งให้เลยนะครับผมอ่ะสมมติว่าเราทำการปรับแต่งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็กดเข้ามาตรงนี้แล้วก็กดตั้งชื่อได้เลยนะครับแค่นั้นเองเนาะเดี๋ยวผมจะกลับไปที่ตัวละครตัวเดิมนะครับนี่ก็คือตัวนี้นะกดเข้าไปเลยครับจะได้ไม่ต้องเสียเวลาที่จะแบบว่าเก็บเลเวลไปเพราะว่าระบบมันบางอันเนี่ยมันจะแบบปลดล็อกค่อนข้างนานทีเดียวนะครับผมโอเคเข้ามาข้างในตัวเกมเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศในตัวเมืองนั่นเองนะเราก็จะเจอคนอื่นๆที่ออนไลน์อยู่ด้วยนะครับสามารถที่จะเดินเข้าไปใกล้ๆเขาได้นะแล้วก็กดติ๊กเข้าไปพูดคุยหรือว่าชวนเขาเข้าปาร์ตี้อะไรประมาณนั้นนะครับเนี่ยอย่างเช่นคนนี้เนาะกดติ๊กเข้าไปเนี่ยฮะมันจะขึ้นรูปแบบตรงนี้มานะครับวิ่งไปแล้วเรียบร้อยนะครับผมก็จะเป็นประมาณนี้ยังไงก็ลองกดดูแล้วกันนะครับแล้วก็ตัวเกมเนี่ยจะมีในส่วนของเควสตรงนี้ครับนี่ฮะมันจะมีภารกิจต่างๆให้เราสามารถที่จะกดไปได้นะครับต้องกดติ๊กทีนึงมันก็จะวิ่งไปอัตโนมัติแล้วนะครับไปยังเควสนั้นๆนะอันนี้รู้สึกว่าจะไกลหน่อยนะครับเดี๋ยวค่อยไปแล้วกันนะฮะก็อันนี้คือในตัวเมืองเนาะเราสามารถที่จะทําการแบบว่าไปซื้อคงซื้อของนะครับได้โดยการกดคลิกขยายแผนที่แล้วก็กดเลือกได้เลยว่าเราจะไปหาNPC ตัวไหนนะครับอย่างเช่นผมจะไปซื้อยาก็กดตรงนี้เลยมันก็จะวิ่งไปอัตโนมัตินะครับนี่ฮะมาถึงแล้วนะครับแล้วก็กดติ๊กที่ NPC ทีนึงนะแล้วก็กดติ๊กอันนี้นะฮะมาซื้อยาได้เลยเนาะเนี่ยครับเราจะซื้อยาแบบไหนล่ะก็เลือกเอานะครับยาก็อาจจะแพงนิดนึงนะครับผมอ่ะสมมติผมจะซื้อยานี้เอา20อันโอเคเรียบร้อยซื้อมาเก็บไว้แล้วนะครับเนี่ยยาก็จะอยู่ในนี้นะครับผมอันนี้ซื้ออีกเอาสักหน่อยแล้วกันนะครับสัก100ขวดอ่ะโอเคนะฮะตัวเกมเนี่ยมีในส่วนของน้ำหนักด้วยนะนี่เห็นไหมตัวกระเป๋าเรานะครับน้ำหนักเพิ่มขึ้นมาเยอะเลยนะครับผมนะก็จะเป็นประมาณนี้แล้วก็วิ่งมาตรงนี้ครับนิดนึงเกมมันสามารถทำอาหารได้นะครับมันจะมีไอ้เจ้าตรงนี้เนี่ยนะครับอยู่ในแผนที่ต่างๆเต็มไปหมดเลยนะครับถ้าเกิดเราเจอเราอยากจะทำอาหารแล้วก็แค่เข้ามาใกล้ๆนะครับแล้วก็กดติ๊กเข้ามาทีหนึ่งนะครับเนี่ยมันจะมีเมนูอาหารต่างๆนะครับมาแนะนำเรานะฮะ
เออถ้าเกิดว่าเรามีพวกเศษชิ้นเนื้อดิบๆอะไรเงี้ยนะครับเราก็สามารถเอามาทําเป็นอาหารแบบนี้ได้นะครับหรือว่าถ้าเกิดเรามีวัตถุดิบตรงนี้ไม่ครบนะครับแล้วก็กดติ๊กเข้ามาตรงนี้ได้นะฮะเนี่ยอย่างเช่นผมมีปลาอยู่หรือว่ามีเนื้อดิบอยู่นะครับก็เอามาทําเป็นอาหารได้เนี่ยกดติ๊กเข้ามาสามารถที่จะเอามาเป็นมิกแอนด์แมทช์กันได้นะเนี่ยอย่างเงี้ยฮะแต่ว่าคือพอทําแล้วเนี่ยไม่รู้ว่ามันจะออกมาแบบเป็นรูปแบบไหนนะครับได้มาเป็นแบบนี้ซะงั้นนะฮะเนี่ยมันจะเป็นแบบเมนูอาหารแบบนี้นะครับซึ่งเหมือนแบบมันไหม้มันบูดมันอะไรประมาณนั้นแหละนะครับผมแต่ว่าก็กินได้นะเออไม่ใช่ว่ากินไม่ได้นะครับเอาล่ะทีนี้ก็เดี๋ยวผมพาไปดูเควสอื่นๆนะครับมากดติ๊กทีหนึ่งนะครับเดี๋ยวให้มันวิ่งไปนะครับก็อันนี้คือไกลมากนะครับดังนั้นแล้วก็กดวาร์ปเลยเนี่ยใช้ไปวาร์ปได้นะครับก็คือเข้ามาตอนแรกเนี่ยมันจะมีใบวาร์ปให้เราแบบฟรีๆอยู่หลายใบทีเดียวนะครับผมโอเควาร์ปมายังเควสที่เราต้องการเรียบร้อยแล้วนะครับก็เมื่อกี้นี้ผมทำการบอกว่าอัพเลเวลเรียบร้อยแล้วนะครับพอมันวาร์ปมาถึงเลเวลก็อัพเลยนะฮะแล้วก็ในส่วนของการโจมตีเนี่ยถ้าเกิดว่าเราเจอมอนสเตอร์ในแผนที่พวกนี้นะครับเราก็สามารถที่จะกดเนี่ยฮะออโต้ได้เลยนะมันก็จะทำการโจมตีออโต้ให้กับเรานะครับนี่นะฮะนี่โจมตีแล้วเรียบร้อยนะครับก็จะเป็นประมาณนี้ส่วนสกิลก็จะอยู่เนี่ยฮะด้านล่างตรงนี้นะครับเราสามารถที่จะกดคลิกค้างที่สกิลได้นะแล้วก็ทําการแบบว่าให้มันออโต้นะครับโดยการเนี่ยฮะค้างทีหนึ่งเนาะแล้วก็กดเลื่อนขึ้นนะครับมันก็จะใช้สกิลออโต้หรือว่าจะปิดออโต้ก็เนี่ยมันจะมีให้กดออฟอยู่นะครับเนี่ยแค่นี้มันก็จะปิดออโต้ละเอ้ยมันก็จะปิดออฟแล้วนะครับอันนี้ผมให้มันใช้ออโต้ก่อนนะครับจะเป็นประมาณนี้นะนะครับผมแล้วก็ตัวเกมเนี่ยสามารถที่จะตั้งค่ากราฟิกได้โดยการกดเข้ามาตรงขีด3ขีดตรงนี้นะแล้วก็มาที่ตรงนี้เลยนะครับเมนูแรกนะครับก็มาตั้งค่ากราฟิกตรงนี้ได้เลยนี่ฮะผมตั้งเรียบร้อยแล้วนะครับยังไงก็มาลองตั้งดูแล้วกันนะครับส่วนอื่นผมไม่ได้แปลนะอันนี้ก็แปลกันเอาเองนะครับผมทีนี้ก็อาจจะปิดออโต้ก่อนนะครับทีนี้เวลาที่เราจะอัพในส่วนของสเตตสเตตัสต่างๆนะครับกดเข้ามาตรงนี้นะฮะตัวเกมนี้มันจะมีให้เราอัพด้วยนะครับนี่ฮะมันจะมีขึ้นมาอยู่นะครับก็ที่ผมรู้ก็คืออันนี้นะครับเป็นแบบว่าโจมตีแรงขึ้นนะครับส่วนอันนี้ก็จะเป็นแบบค่าการป้องกันเพิ่มลงเพิ่มเลือดอะไรประมาณนั้นนะครับส่วนอื่นๆผมไม่แน่ใจนะฮะไม่ได้แปลนะครับอ่ะโอเคตามนี้นะฮะเพิ่มหน่อยนะครับโจมตีจะได้แรงขึ้นนะฮะแล้วแต่ว่าเราจะอัพอันไหนนะแล้วแต่สายอาชีพด้วยนะครับผมต่อมาก็เมนูตรงนี้เดี๋ยวเราเข้ามาดูหน่อยนะครับเนี่ยกดเข้ามาดูได้นะครับนี่ฮะของต่างๆเนี่ยเราสามารถที่จะทําการอัปเกรดได้นะครับอย่างเช่นผมจะทําการอัปเกรดอันนี้เนาะก็จะต้องมีอันนี้ด้วยนะครับเป็นใบอัปเกรดนะครับนี่ฮะมาตีบวกนะครับผมปุ๊บนะฮะตอนนี้ก็ตีบวก 100% อยู่นะครับพอบวกไปเรื่อยเนี่ยมันก็จะยิ่งแบบบวกยากขึ้นเห็นไหมฮะเริ่มที่จะลดลงแล้วนะครับแล้วก็จะต้องใช้หินอันนี้ด้วยนะครับผมซึ่งผมยังไม่มีก็ต้องไปหามานะครับแล้วก็อันนี้นี่ฮะมันจะเป็นการแบบว่าทำการแบบเสริมออฟอะไรขึ้นมาใหม่นะครับผมเหมือนการแบบสลับสับเปลี่ยนนะฮะเนี่ยกดใช้เงิน 20,000 นะเห็นไหมสลับเรียบร้อยแล้วนะครับเพิ่มขึ้นมานะครับผมประมาณนั้นเนี่ยสลับออฟขึ้นมานะครับก็ยังไงก็ลองดูแล้วกันนะฮะเงินผมจะหมดแล้วนะครับลืมดูเงินตัวเองด้วยนะผมก็ได้แบบทำให้ดูนะครับอ่ะต่อมาอันนี้นะฮะก็จะเป็นการแบบว่าทิ้งนะครับของที่เราไม่ได้ใช้เนี่ยอย่างพวกนี้นะครับก็จะเป็นแบบว่าพอทิ้งไปแล้วเนี่ยเราจะได้แบบว่าเศษชิ้นส่วนของอื่นๆมาแทนนะครับเนี่ยสมมุตินะปุ๊บอย่างเงี้ยเห็นไหมฮะเราก็จะได้ของอื่นมาแทนนะครับผมหรือว่าเราจะเอาของที่ไม่ได้ใช้ตรงนี้เนี่ยมาทําการแบบว่าเพิ่มความสามารถของตัวละครได้โดยการกดเข้ามาตรงนี้นะครับนี่ฮะมันจะแบบว่าเพิ่มนะครับขีดความสามารถตัวละครขึ้นมาอีกนะครับก็คือเนี่ยการโจมตีการแบบว่าเพิ่มให้อาวุธมันดีขึ้นอะไรเงี้ยนะครับผมเนี่ยแล้วก็สามารถเนี่ยเพิ่มเข้ามาได้นะครับเห็นไหมเลเวลมันจะเพิ่มเติมขึ้นมานะครับตามนี้แค่นี้แหละนะครับก็เลือกเอาว่าเราจะเสริมตรงไหนอะไรยังไงนะครับขาดเหลืออะไรตรงไหนก็มาลองแบบเพิ่มเติมเสริมเข้าไปดูนะครับผมตามนี้เลยนะต่อไปก็อันนี้ก็จะเป็นความสําเร็จเหมือนกันนะครับเนี่ยก็กดรับไปได้เลยนะครับกดติ๊กๆไปนะตามนี้นะครับมี PVP ด้วยนะครับแล้วก็มีกิลด้วยแล้วก็มีระบบสัตว์เลี้ยงด้วยนะครับผมนะโอเคเดี๋ยวผมวาร์ปกลับไปที่ตัวตรงนี้ดีกว่านะครับเดี๋ยวผมจะพามาตกปลานะครับมาเดี๋ยวพาวาร์ปไปนะครับคลิปนี่แน่จะต้องกดเลือกตรงที่มันเป็นรูปใบวาร์ปขึ้นมานะครับไม่งั้นเนี่ยมันจะแบบเดินไปนะครับถ้าไม่มีรูปใบวาร์ปขึ้นนะฮะ
อ่ะโอเคครับตอนนี้เรามาถึงจุดตกปลาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็ตอนแรกเนี่ยเราจะยังไม่มีเบ็ดตกปลานะเดี๋ยวเควสมันก็จะพาเรามาทำแล้วก็ตัว NPC จะมอบเบ็ดให้รวมถึงเหยื่อด้วยนะครับผมอ่ะ NPC ก็คือตัวนี้นะครับเดินเข้ามาเนี่ยฮะกดเข้ามาพูดคุยได้นะครับแล้วก็ถ้าเกิดเราจะซื้อเหยื่อแล้วก็กดเข้ามาตรงนี้นะครับเนี่ยมันจะมีทั้งเบ็ดตกปลาแล้วก็มีเหยื่อขายนะครับผมอ่ะสมมติเราจะซื้อนะก็กดบวกไปเลยนะครับเนี่ยซื้อสัก10อันเนี่ยฮะเรียบร้อยได้เหยื่อมาแล้วนะครับผมทีนี้ก็เดินเข้ามาตรงนี้นะครับถ้าเกิดเราจะตกปลานะครับแล้วก็กดที่เหยื่อนะครับผมแล้วก็กดติ๊กอย่างนี้เลยนะครับนี่เห็นไหมมันก็จะทําการแบบตกปลาละนะครับทีนี้ก็ยืนอยู่เฉยๆนะครับมันก็จะตกปลาเรื่อยๆเราก็จะได้ปลามาเนี่ยฮะได้มาแล้วเห็นไหมครับเหยื่อมันก็จะลดลงเรื่อยๆนะแต่ถ้าสมมุติว่าเหยื่อมันไม่ขึ้นตรงนี้นะครับก็ให้เรากดเข้ามาที่กระเป๋าเรานะครับแล้วก็กดเลือกที่ตัวเหยื่อนะครับเนี่ยแล้วก็เอามาลงที่ช็อตคัทด้านล่างแค่นั้นเองนะครับผมมันไม่ได้มีอะไรยุ่งยากเนาะตัวเกมมันจะสอนอยู่แล้วล่ะจริงๆแล้วนะครับโอเคก็จะเป็นประมาณนี้นะครับพอนะฮะตกปลาให้ดูคร่าวๆนะครับผมก็นอกจากนี้เนี่ยตัวเกมยังมีเนี่ยพวกวัตถุดิบอะไรพวกนี้นะครับเราสามารถเก็บได้หมดนะถ้าเกิดเราเจอนะครับเราอยากจะเก็บแล้วก็เก็บได้เลยนะฮะเก็บอาหารเก็บเนี่ยเก็บได้หมดเลยนะฮะเห็นไหมเอาไว้กินเอาไว้อะไรอย่างเงี้ยนะครับผมเนี่ยเก็บได้หมดเนี่ยเห็นไหมเศษมงเศษไม้อะไรเงี้ยนะครับวัตถุดิบต่างๆที่เราเจอเนี่ยเราก็จะเอาไว้ไปผสมเป็นวัตถุดิบทำอาหารโน่นนี่นั่นก็ว่าไปนะครับนะประมาณนี้ตัวเกมก็สามารถซูมเข้าซูมออกได้นะครับนี่อันนี้ซูมเข้าอันนี้ซูมออกนะครับซูมไกลได้ประมาณนี้นะฮะก็จะขยายใหญ่ขึ้นมาหน่อยนะครับนี่นะตีมีของรอบนะครับของรอบต่างๆก็เนี่ยฮะมันก็จะมีเต็มไปหมดเลยนะครับเนี่ยที่ผมดรอปมาได้นะฮะอาวุธต่างๆของต่างๆสามารถสลับสับเปลี่ยนใช้ได้หมดเลยนะครับแต่ว่าอาวุธบางอันกับแต่ละอาชีพเนี่ยเวลาเราสลับสับเปลี่ยนมาใส่ใช่ปะเราจะไม่สามารถใช้สกิลบางสกิลได้นะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องดูดีๆกันละกันนะครับผมตรงนี้ก็จะเป็นการแจ้งเตือนนะครับว่าเรามีของให้รับหรือเปล่าหรืออะไรยังไงนะครับก็อย่าลืมเข้ามาดูด้วยนะฮะอัพอะไรก็ว่ากันไปนะครับมันจะมีเตือนอยู่ตลอดนะครับอย่าลืมเข้ามาตรวจสอบดูนะฮะโอเคอันนี้ก็จะเป็นล็อกอินตามระยะเวลานะครับนะประมาณนี้นะครับตัวเกมก็จะมีคร่าวๆเท่านี้นะครับผมมันจะมีในส่วนของตรงนี้ด้วยนะถ้าเกิดเราจะวาร์ปกลับบ้านแล้วก็วาร์ปได้นะครับแต่ว่าเมื่อเรากดวาร์ปแล้วเนี่ยมันจะมีคูลดาวน์30นาทีเลยนะครับเดี๋ยวผมวาร์ปกลับบ้านให้ดูมันจะมีเป็นบ้านที่จะให้เราไปนอนพักผ่อนได้นะครับแล้วก็ซื้อพวกของต่างๆเอามาตกแต่งบ้านได้นะครับผมตัวเกมมันจะมีสอนอยู่เหมือนกันนะแต่ว่าอันนี้รู้สึกว่าผมจะข้ามมานะครับนี่ฮะมาถึงแล้วเรียบร้อยอันนี้คือบ้านที่เราสามารถที่จะแบบเข้ามาพักผ่อนได้นะครับเนี่ยฮะเราสามารถซื้อพวกโต๊ะซื้อพวกอะไรต่างๆได้นะครับเนี่ยขยงขยายออกมานะครับเนี่ยฮะอย่างนี้ครับผมนี่ฮะของตกแต่งอะไรต่างๆถ้าเกิดเรามีนะเราก็จะสามารถที่จะเอามาตกแต่งได้นะครับผมจะเป็นประมาณนี้นะครับนะคร่าวๆนะครับพาเข้ามาดูนะก็เอาเป็นว่าสำหรับตัวเกมนี้เอาประมาณนี้ละกันนะครับใครที่สนใจก็ลิงก์โหลดเนี่ยจะอยู่ใต้คลิปนะครับยังไงก็ลองโหลดไปเล่นกันดูนะครับผมเป็นเกมที่น่าเล่นอีกเกมนึงเลยนะครับก็ย้ำอีกรอบนึงว่าเกมนี้ไม่ใช่เกมใหม่แต่อย่างใดนะครับผมเอาล่ะไว้เดี๋ยวเจอกันใหม่นะครับคลิปหน้ายังไงฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรอการแจ้งเตือนในคลิปถัดไปด้วยกันละกันนะครับไปละคลิปนี้สวัสดีทุกคนนะครับผม